What is special today? Yes, today is Valentine's Day. นะคะวันนี้เป็นวันอะไรวันพุธถูกต้องวันพุธเราต้องมาเจอกันแต่ว่ามันมีความพิเศษก็คือวันนี้มันก็เป็นวันอะไรสากลทั่วโลกที่เขาแสดงออกถึงความรักต่อกันไม่ว่าจะเพื่อนๆใช่ไหมคะครอบครัวญาติพี่น้องเนาะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่แบบว่าin love นะตอนนี้นะคะเนาะ Happy Valentine's Day นะคะ Happy Valentine's Day to น้องแดนด้วยนะคะเนาะโอเควันนี้นะคะวันนี้ของเราอย่างที่บอกไปเมื่อตอน last Monday แล้วว่า on Wednesday นะคะ we will learn about the grammar in unit 9นั่นก็คืออะไรคะเป็น modal verb นั่นแหละเนาะแต่วันนี้เอามาแค่2ตัวจริงๆแค่ตัวเดียวแต่ว่ามันผันไปตามกาลและเวลาของมันนะคะ can กับ could แต่ว่าเอ๊ะ can กับ could อย่างเดียวไหมไม่อะไรอีก can ปฏิเสธ can คืออะไรคะ can't นะคะ could ปฏิเสธของ could คือ could not หรือ couldn't นั่นเอง short form ของเขานะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าปกติอะ can กับ could การใช้แตกต่างกันยังไงมันเป็นเรื่องง่ายๆมากนะคะแคนกับคูดแปลว่าอะไรสามารถอย่างเดียวไหมปกติอ่ะเราก็จะรู้แค่ว่าแคนคูดแปลว่าสามารถเราก็จะแปลประโยคนั้นแปลว่าสามารถหมดเลยแต่จริงๆแล้วแคนกับคูดมันมีหน้าที่ของมันนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ว่าสามารถอย่างเดียวนะคะครูถามนิดนึงว่าcan กับ could ใช้ต่างกันยังไงโอเคมันอาจจะแปลว่าสามารถแบบ general ทั่วไปโอเคสามารถที่เรารู้จักกันแต่สามารถทั้ง can ทั้ง could เราสามารถแยกการใช้ออกยังไงคะปัจจุบันกับอดีตถูกต้องอันไหนที่ใช้ปัจจุบันนะ can อันไหนที่ใช้กับอดีตลูก could นะคะอันนั้นปฏิเสธแล้วค่ะคุณ IQ ค่ะโอเคนะคะมาดูนี่คือหัวข้อนะคะที่ทั้งแคร์และคูดเนี่ยคุณแคร์และคุณคูดเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้อยู่ด้วยกัน5หน้าที่หลักๆของเขานะคะหน้าที่แรกเลยที่เรารู้จักกันดีก็คืออะไรคะเขาทำหน้าที่บอกถึง ability คือความสามารถ challenge skill พวกทักษะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรI can fly ยังเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมคะ I can fly คุณน้ำหนึ่ง can fly ใช่ไหมนี่ออกมาจาก Hogwarts เลยนะคะ Bloom ไม่กวาดตรงนี้เขาใช่เห็นไหม I can fly บอกถึง ability ว่าฉันบินได้นะนะคะ possibility ลองรู้จักคำนี้ไหม possible คือหนังไม่ใช่ IQ possible impossible อ่ะอันนั้น problem เริ่มไปแตกแขนงไว้ละอ่ะไม่เป็นไรเราช่วยกันได้ impossible ทุกครั้งเลยนักเรียนก็บอกโอ้ impossible โอ้ตื่นเต้นอ๋อนักเรียนดูจาก reaction ครูใช่ไหม impossibleเมื่อกี้อะไรนะเป็นไปไม่ได้ impossible แต่ถ้า possible เป็นไปได้possibility คือความเป็นไปได้ can กับ could ทำหน้าที่ถึงบอกถึงการคาดคะเนความเป็นไปได้ได้ด้วยนะนักเรียนนะคะ 3 permission ยกตัวอย่างเช่นโอ้นักเรียนตอนเรียนอย่างเงี้ยสักพักนึง teacher can I go to the toilet please เห็นไหมคะ
Can I go to the toilet please นี่แหละเขาเรียกว่า permission คืออะไรคะลูกอะไรนะขออนุญาต Can กับ could ใช้กับการขออนุญาตได้ permission ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยต่อไป request อะไรนะขอร้องขอร้องหรือขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะ request ขอร้องหรือขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะอันนี้อยากให้นักเรียนจดลงไปด้วยนะคะลูกเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่อย่างเดียว can could เราไม่ได้แค่บอกว่าเป็น ability อย่างเดียวนะคะสุดท้าย offer เช่น offer นะ can I help youCan I help you? Could you like to drink? เหมือนกับคำว่า Would you like to drink? Offer คืออะไรคะ ใช่ยื่นข้อเสนอค่ะคือเสนอตัวไปช่วยเหลือไงเมื่อกี้ Can I help you? ให้ฉันช่วยไหมเธอชอบกินอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นการเสนอไปเสนอตัวเข้าไปนะคะไม่ใช่ว่าชอบฉันไหมอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เนาะ offer นะคะ ability อีกรอบนึงนะคะ ability คือความสามารถ possibility ความเป็นไปได้ permission การขออนุญาต request ขอความช่วยเหลือขอร้องให้ทำนะคะ offerยื่นข้อเสนอให้นะคะโอเค5ตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเล่นเกมให้ด้วยนะคะเราไม่ใช่แค่แบบว่าอ๋อ can could อดีตปัจจุบันแล้วจบนะคะครูเชื่อว่าโครงสร้างต่างๆนักเรียนรู้เราสามารถนี้ได้นะคะมาดูโครงสร้างอันนี้ครูเอามาแค่จบในหน้าเดียวเลยนะคะบอกแล้วว่า can พวก could เนี่ยเป็น modal verb เป็น verb ช่วยถูกต้องไหมคะดังนั้น verb แท้ infinitive หรือ verb infinitive verb จริงของมันหรือ verb ช่องที่1มีไหมคะมีนะแต่ว่านักเรียนสังเกตดูนะ modal verb ของเราทุกตัวนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าหนูเห็นไหมคะนำหน้าอะไรเอ่ยinfinitive verb หรือ verb จริงคือ verb ช่องที่1เสมอนะคะเช่นอะไร I can go alone no worry ฉันไปคนเดียวได้นะไม่ต้องห่วงหรือ they can buy you lunch ก็คือเขาว่าไปทำไมคะไปซื้อข้าวกลางวันให้ได้นะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือโครงสร้างหลักๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธง่ายนิดเดียวค่ะเติม not เข้าไปหรือช็อตฟอร์มของเราก็คืออะไรคะ can ช็อตฟอร์มของ can ก็คืออะไรคะเราอ่านได้ can't ก็ได้หรือถ้าออกแนว British หน่อยก็ can't ออกเสียงครึ่งเสียงไม่ใช่คันนะ can't นะคะช็อตฟอร์มของเขานี่นะถ้าเป็น could ก็เป็นอะไรคะ couldn't ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไฮไลท์ให้นะนี่ถึงบอกว่าเราดูแค่แบบนิดๆหน่อยๆก็พอละนะคะโอเคเนาะไปต่อได้ไหมคะไปต่อได้นะคะโอเคแต่ถ้าเป็นประโยค interrogative แล้วลูกแน่นอน can กับ could ต้องอะไรคะนำหน้าประโยคอยู่แล้วนะคะนำหน้าประโยคอยู่แล้วเข้าหมาย question หมดโอเคไปกันต่อนะคะไปกันต่ออันนี้โครงสร้างแบบง่ายๆเราไม่ต้องแบบอุ๊ยประจำเยอะแต่ว่าครูอยากให้เราอะแยกแยะให้ออกนะคะว่า can กับ could ของเราไม่ใช่ว่า ability ทั้งหมดเลยวันนี้เราได้เรียนตั้ง5หน้าที่ของเขานะคะไปดูแต่ละหน้าที่ของเขาเจาะจงไปเลยนะคะอ
ันมาแล้วนะทำไมมันไม่แตกหรออ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเครื่องอาจจะดีเลย์นิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ของพี่เหรอใช่ใช้เน็ตอันนี้แล้วเนี่ยนะไปที่คอมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะสัญญาณอาจจะเกิดปัญหาโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสัญญาณอาจจะอันนี้เล็กน้อยของพี่หลุดใช่ไหมโอเคใช่มันหลุดไปแป๊บนึงเข้าใหม่พี่เข้าละเมย์รับพี่สักครู่นะคะสักครู่มันอาจจะเป็นแบบว่าความรักที่ครูมีให้นักเรียนมันล้นเกินไปนะคะสัญญาณมันก็เลยทำไมคะหลุดไปเลย โอเคมายังมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนน้องแนนตอนนี้ครูอยู่หน้าสีฟ้า ability ใช่ไหมคะหนูเห็นไหมลูกเห็นนะรับประชาค่ะรับประชาสัญญาณกลับมาหรือยังหน้าจอตอนนี้เราเป็นสีฟ้าเชอรี่ใช่ไหมคะโอเคอ่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่ออันแรกเลยหน้าที่หลักของเขา ability เมื่อกี้บอกแล้วบอกถึงความสามารถแคนกับคูดเนาะบอกถึงความสามารถ talent skill นะคะเช่นอะไรถ้าปัจจุบันแน่นอนใช้แคนกับ can't ถ้าเป็นปฏิเสธถ้าครูบอกว่าครูว่ายน้ำได้นะนะคะ I can swim เลยเพราะว่า swim ตัวเนี้ยแน่นอนเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า can พวกเนี้ยมันนำหน้าอะไรคะverb แท้ของเราคือ verb ช่องที่1นะคะ I can swim บอกถึงความสามารถเลยครูว่ายน้ำเป็นนะนะคะฉันว่ายน้ำเป็นนะ I can dance ครูเต้นเป็นนะคะฉันเต้นเป็นนะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้บอกว่าฉันเต้นไม่เป็น I can't dance นะฉันเต้นไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้านักเรียนใช้ could แน่นอนบอกถึงความสามารถในอดีตไปแล้วนะคะ I could play violin when I was a child บอกถึงความสามารถตอนระลึกได้นะคะว่าอ๋อตอนเด็กอ่ะฉันเล่นไวโอลินได้นะนะคะอาจจะแบบ7 years old อย่างเงี้ย a child นะคะตอนเป็นเด็กแต่ปัจจุบันถามว่าทักษะนี้ยังมาอยู่ไหมฮะบางคนอาจจะต่อยอดอันนี้เราไม่รู้ไงถูกต้องไหมเราไม่รู้อนาคตไงแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าทักษะนี้อาจจะแบบเลือนลางไปแล้วอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาเจาะจงเวลาไปเลยว่าอ๋อตอนเด็กๆอ่ะฉันเล่นเป็นนะฉันเล่นไวโอลินเป็นนะคะโอเคเนาะ can ใช้กับความสามารถในปัจจุบันแต่ถ้านักเรียนใช้คำว่า could หรือ couldn't ความสามารถในอดีตทำได้หรือไม่ได้ในอดีตนะคะโอเคเนาะส่วนใหญ่อ่ะนักเรียนเขาก็จะต่อยอดมาว่าสามารถทำอะไรในอดีตได้เมื่อตอนไหนอย่างเงี้ย when she อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะขยายความมาให้นิดนึงนะคะขยายความมาให้นิดนึงอันนี้คือ ability ของเรานะอันแรกเลยนะคะต่อไปpossibility เมื่อกี้บอกแล้ว possible คือบอกถึงความเป็นไปได้อันนี้ครูยกตัวอย่างอันนี้ที่เห็นได้ชัดเลยจาก2ปีที่แล้ว2 years ago เกิดอะไรขึ้นโรคระบาดนั่นก็คือ COVID-19 ใช่ไหมคะตั้งแต่ปี2019ละตอนนี้เท่าไหร่2024อาจจะ3ปีไปแล้วเนาะ
นะคะแต่เราก็ยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมลูกมันค่อนข้างที่จะทำไมรุนแรงใช่ไหมคะเรียนก็ไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยถึงเรียนเราก็เรียนที่บ้านไม่มีอินเทอร์แอคชั่นกับเพื่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะบอกให้เปิดกล้องก็ปิดกล้องแล้วก็ไปนอนต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้บอกถึงความเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะ School can close if the COVID case will continue to go up ไม่ได้แปลว่าสามารถถูกต้องไหมคะบอกถึงความเป็นไปได้ว่าโรงเรียนอะอาจจะปิดนะถ้าเกิดว่าโควิดอะหรือไวรัสอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดต่อกันด้วยทางเดินหายใจอะทางอากาศอะนะคะมันทำไมคะมันแพร่กระจายหรือมันเติบโตอีกครั้งนึงอะแน่นอนความเป็นไปได้ก็ต้องทำไมคะปิดเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์นี่คือความเป็นไปได้นะหรือสมมติว่าเราไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ในถ้ำลงไปอยู่ในถ้ำนะคะ it can get very cold there at night we never knew มีความเป็นไปได้ว่าถ้าตอนกลางคืนน่ะสมมติว่านักเรียนไปล่าสัตว์สมมติไปล่าสัตว์แล้วก็พวกนายพรานพวกเนี้ยเขาก็จะแบบว่าอยู่ในถ้ำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีถ้ำอย่างเงี้ยแน่นอนอากาศภายในถ้ำมันก็ต้องทำไมมันก็อุณหภูมิก็มันก็ลดใช่ไหมคะมันก็ความเป็นไปได้ที่โอเคถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอ่ะมันก็ต้องเย็นไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือว่านักเรียนไปตั้งแคมปิ้งอ่ะนักเรียนตอนกลางคืนมันก็จะมีอะไรเลยคะมีหมอกเลยน้ำค้างลงนะน้ำค้างลงเนาะโอเคอันนี้บอกถึงความเป็นไปได้นะคะบอกถึงความเป็นไปได้หรืออาจจะแบบว่าคาดการไปก่อนนะคะอันนี้นะบอกถึงความเป็นไปได้ possibility นะคะลองพูดพร้อมกันค่ะ possibility very good นะคะคล้ายๆกับ possible นั่นแหละแต่มันมี ability นะ possibility ถูกต้องบอกถึงความเป็นไปได้ can could ใช่เหมือนกันเลยทั้งอดีตและปัจจุบันนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของเขาอันที่3นี่ permission นะบอกถึงการขออนุญาตขออนุญาตนึกถึงนี่เลยเวลานักเรียนเรียนปุ๊บนักเรียนอยากเข้าห้องน้ำนักเรียนต้องขออนุญาตครูก่อนถูกต้องไหมคะนี่แหละนะคะ can IGo to the toilet, please. เนี่ยบอกถึงความต้องการว่าอ่ะตอนนี้ฉันขออนุญาตคุณอยู่นะอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลาเราจะยืมสมุดยืมหนังสือที่ the library ใช่ไหมคะเราจะอย่างนี้ไปแล้วก็เดินไปเลยได้ไหมโอ้นั่น the thief เลยนะขโมยเลยนะนั่นน่ะนะคะเราก็ต้องมีการแบบว่า can I borrow your book? Can I borrow this book? เนี่ยนะคะฉันจะขอยืมหนังสือเล่มนี้หน่อยประมาณนี้นะคะหรือ could I borrow your book please ถ้ามีคำว่า please ตบท้ายมันจะเป็นการขออนุญาตที่สุภาพมากนะคะมันเหมือนกับคำว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะเงี้ยค่ะครับเงี้ยนะคะโอเคอันนี้ต่างกันแค่ว่าอดีตปัจจุบันนะแล้วก็อดีตนะคะโอเคการขออนุญาตเนาะถ้านักเรียนนึกไม่ออกให้นักเรียนนึกถึงตัวเราเองว่าตอนเรียนอยู่แล้วอยากเข้าห้องน้ำมากนะคะ โอ้โหอันเลยเหรอ Can I go to the toilet please อย่างเงี้ยนะคะเป็นการพูดถึง permission หรือเราจะไปยืมของอะไรของเพื่อนเราก็ต้องได้รับการอนุญาตของเจ้าของก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ไปปุ๊บครูดื่มขอบคุณอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ต้องขอก่อนนะต้องขอเพื่อนก่อนนะคะโอเคนะคะต่อไปอันนี้ permission การขออนุญาตนึกไม่ออกนึกถึงการเข้าห้องน้ำนะคะนึกไม่ออกนึกถึงการเข้าห้องน้ำต่อไปนะลูก request request อันที่4ละใกล้ละ request บอกถึงการขอความช่วยเหลือนะคะการขอร้องให้ทำนะนักเรียนขอความช่วยเหลือหรือขอร้องให้ทำนะคะเช่นอะไร
Can we please have a longer lunch break? อันนี้แน่นอนทั้งครูทั้งนักเรียนก็อยากจะใช่ไหมอยากจะแบบโอ้ช่วยเมตตาหน่อยเถอะค่ะอยากจะมีเวลาในช่วงพักกลางวันน่ะนานอีกนิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าในอดีต Could you pass me the salt please นี่ก็ได้คุณทำไมคะช่วยอะไรเอาเกลือมาให้หน่อยนะคะ salt ตรงนี้นะนักเรียนเปลี่ยนตรงนี้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะหยิบเกลือให้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะบอกถึงการขอร้องให้ช่วยนะคะหรือเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าอะไรนะ Can I help you หรือถ้า Can I help you มันจะใช่ request ไหมหรืออีกอันนึง Can you help me อันไหนจะเป็นการ request มากกว่ากันCan you help me นะคะคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่า Can I help you น่าจะเป็นอะไรอะไรนะถ้าเป็น Can I help you แน่นอนไม่ได้เป็น request ต้องไหมแต่จะเป็นอะไรoffer การยื่นข้อเสนอโอ้โหโดราเอมอนมาครูไปไม่ถูกเลยการขายประกัน นี่เขานึกถึงจินตนาการล้ำเลิศนึกถึงการขายประกันใช่ไหมยื่นข้อเสนอสิ่งดีๆให้คุณเลิศนะคะแต่อันนี้เป็นการ request เป็นการขอร้องให้ช่วยฉันหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะช่วยให้ทำสุดท้ายสุดท้ายเมื่อกี้เราได้ทริคจากคุณโดราเอมอนละอันสุดท้ายยื่นข้อเสนอให้นึกถึงประกันยื่นข้อเสนอสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณนะคะ offer นั่นเองเนาะการให้คำแนะนำการยื่นข้อเสนอให้ความช่วยเหลือนะคะให้ความช่วยเหลือใช่อะไรบ้าง I can write this letter for you นะคะฉันเขียนจดหมายนี้ถึงคุณนะอันนี้รักกันใหม่ๆอยู่นะคะหรือเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะ Could I offer you a drink ให้ฉันแบบฮะให้ฉันกินน้ำเลยเหรอให้ฉันเหมือนกับว่า recommend นักเรียนให้ฉันแบบแนะนำแบบเครื่องดื่มให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะคล้ายๆกับอันนี้เลยนักเรียน Would you liketo drink อย่างเงี้ยแบบคุณอยากจะดื่มอะไรเดี๋ยวฉันช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการช่วยประมาณนี้เป็นการ offer ให้นะคะยื่นข้อเสนอให้ไปโอเค offer นึกถึงอะไรนึกถึงประกัน ประกันอะไรประกันชีวิตยื่นข้อเสนอดีๆให้คุณเนี่ยนะคะโอเคมันเป็นทริคง่ายๆที่แบบโอเคเราอาจจะจำได้นะตอนนี้เนี่ยโอเคมี5ตัวนะคะหมดแล้วหลักการใช้ can could นะคะมีอยู่5ตัวทีนี้เอาละเราจะเริ่มเล่นเกมแล้วนะคะครูมีประโยคขึ้นให้ครูมีประโยคให้นะคะแล้วเดี๋ยวให้แต่ละโรงเรียนช่วยบอกว่าประโยคนี้พูดถึง ability ไหมพูดถึงอะไรคะpossibility ไหม permission ไหม request หรือเป็นการ offer นะคะโอเคเนาะอ่ะก่อนถึงตรงนั้นเมื่อกี้คุณ IQ พูดถึงการใช้รูปปฏิเสธใช่ไหมคะรูปปฏิเสธของอะไรคะ cannot มา cannot ที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันมักมีอยู่2ตัว1ตัวที่ติดกันไม่ได้ผิดนะนักเรียนที่รักค่ะตัวที่เขียนติดกันนี่คือ cannot แบบ long form ของ modal verb ตัวนี้ cannot แต่ถ้านักเรียนไม่มั่นใจนักเรียนใช้ can't ไปเลย short form ไปเลยแต่ถ้านักเรียนเห็นคำว่า cannot ติดกันนั่นคือรูปปฏิเสธของ modal verb ตัวนี้แต่มันก็จะมีที่ทำไมคะ
เขียนห่างกันเขียนเว้นเขาเรียกว่าอะไรนะเว้นช่องไฟเว้นช่องว่างไว้นะคะ cannot ตัวนี้นะจะเหมือนกับ conjunction ตัวนี้นักเรียนอาจจะได้เรียนมาแล้วหรือว่าอาจจะคุ้นเคยชินมานะคะ cannot ที่เขียนห่างกันแบบนี้จะมีความหมายเท่ากับ not only จุดๆ but also ไม่เพียงจุดๆแต่ยังมีอันนี้อีกอย่างเงี้ยนะcannot ที่เขียนห่างกันนะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เสริมให้เผื่อนักเรียนไปเจอว่าcannot เขียนติดกันอย่างเงี้ยมันผิดมันไม่ใช่นะถูกแล้วแต่ถ้า cannot เขียนห่างกันอย่างเงี้ยมันจะแปลได้ก็คือไม่เพียงมีอันนี้แต่ยังมีอันนี้อยู่อย่างเงี้ยนะคะแค่รู้อย่างนี้พอประมาณแค่นี้พอประมาณนะคะอ๋อไม่ครับผมจะจดว้าว IQ วันนี้ IQ ได้อะไรนะ store จาก someone ใครสักคนหนึ่งเขาได้เป็นของอะไรนะ Valentine เขาตั้งใจมากเลยเดี๋ยวถามบวยเค็มก่อนบวยเค็มบวยเค็มวันนี้ได้ดอกไม้หรือยังครับยังไม่ได้อ๋อจีจี้วันนี้หนูได้ดอกไม้หรือยังคะจีจี้มาไหมเอ่ยเอามาวันนี้หนูได้หรือยังยังว้าอ่ะนี่ครูโปรยทางให้แล้วนะ นะคะโอเคไปกันต่อนะคะไปกันต่อนะลูกมาฝึกร่วมกันอันแรกประโยคแรกเดี๋ยวเราให้เจ้าภาพตักพิทยาคมก่อนเจ้าภาพเลยนะคะว่าประโยคที่ครูขึ้นบนหน้าจอเนี่ยข้อที่1เนี่ยเขาพูดถึง can could แบบทำหน้าที่อะไร1 ability possibilityPermission, request หรือ offer พร้อมนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ Could you please tell me where the principal's room is? Principal room, principal หรือ direction อะเอ้ย no director.ห้องใครไดเรคเตอร์ yes ห้องผอ.ค่ะ principal นะคะหรือ director ห้องผอ.นะคะเขาถามว่า could you please tell me where the principal's room is ตากพิยาคมครูเมย่าเลือกได้เลยค่ะวันนี้ครูเมย่ารักใครคนนั้นก็ต้องรับความรักของครูเมย่าไปด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าประโยคแรกเนี่ยทำหน้าที่อะไรนักเรียนเห็นอยู่แล้วน้องว่าขึ้นต้นด้วย could ใช่ไหมคะทำหน้าที่แบบไหน ability ไหม possibility ไหม permission request หรือ offer what's your nickname my nickname is title okay title ข้อที่หนึ่งหนูคิดว่า could ตรงเนี้ยประโยค could ตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นอะไรลูกrequest ครับ request ถูกไหมคะเพื่อนๆ request คืออะไรคะการขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือถูกไหมถูกต้องปรบมือไม่ยากเลยเรียนเล่นกับครูอะนะคะต่อไป number two ขอเป็นหนองแดนดีกว่าหนองแดน can I help you can ตรงเนี้ยประโยค can ตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นอะไรน้องแดนใครดีนะเอาใครดีเอาโซนหลังบ้างครูรู้ละอยู่ข้างๆพี่ทอมมี่เหรอทอมมี่อะข้างๆพี่ใส่เสื้อทอมมี่อะใช่ไหมนั่นแหละที่เขากำลังตื่นนอนขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละครับมาเร็วลูกมาเร็วข้อ2ครับข้อ2เพื่อนช่วยได้นะเพื่อนช่วยได้นะข้อ2เนี่ย Can I help you เนี่ย
มันทำหน้าที่อะไรของมัน ability ไหม possibility ไหม permission ไหม request หรือเป็นการ offer อ่ะมาเร็วอ่ะปรบมือให้พี่ตื่นนอนหน่อยค่ะเย้ yeah. อุ๊ยเขาเซอ่ะเขาน่าจะแบบว่าเซหาความรักอู้เดี๋ยวข้อ3เดี๋ยวข้อที่3เดี๋ยวรัฐประชานะลูกนะใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอหน่อยก่อนโอเคเนาะ What's your nickname รัฐประชาเตรียมไมโครโฟนด้วยนะคะน้องแดนลูกพี่ตื่นนอนครูสร้างฉายาให้เขาพี่ตื่นนอน What's your nickname My nickname Ice คุณไอซ์นะคะเพื่อนๆคะคุณไอซ์โอเคข้อที่2ลูกไอซ์ Can I help you เนี่ย Can ในที่เนี้ยทำหน้าที่อะไรครับเป็นอะไรดี offer ถูกไหมคะเพื่อนๆ offer คืออะไรลูกยื่นข้อเสนอขายประกันนะคะถูกต้องอ่ะปรบมือให้คุณไอซ์โอเคขอบคุณครับตอนนี้เขาตื่นนอนเต็มที่แล้วรัฐประชาเตรียมไม้ด้วยนะครับต่อไปข้อที่3ราชประชานุเคราะห์ว้าวนี่ง่ายมากนะคะ I could speak Chinese when I was 7แม่สลิดหลวงมาจังหวะพอดีเป๊ะนะคะจังหวะโบ๊บะที่สุดข้อที่5แม่สลิดหลวงนะคะที่รักขาแม่สลิดหลวงว่าหนูยังไม่ได้เรียนเลยค่ะแล้วครูก็ให้หนูข้อ5เลยไม่เป็นไรข้อที่4ราชประชานุเคราะห์นะคะ What's your nickname จีจี้เหรอไม่ใช่ใช่มั้ยถามใหม่ What's your nicknameอ๋อไม่ได้ยินนะลูกมาละโอเค My name is Peladi ค่ะWhat's your nickname nickname หนูคือลีค่ะลีใช่ไหมลูกค่ะลอยลีคุณลีน้องลีข้อที่3ลูก I could speak Chinese when I was 7 could ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะประโยคที่3นี้ลูกเนี่ย I could ตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเต็มจอมั้ยpossibility ค่ะpossibility ข้อ3นะลูก I could speak Chinese when I was 7ประโยคนี้ถ้าแปลถ้าแปลเป็นไทยช่วยเพื่อนหลีฉันทำไม speak พูด Chinese คือภาษาอะไรคะภาษาจีน when I was 7เมื่อตอนฉันอายุ7ปีครูถามว่า I could ตรงเนี้ย speak Chinese ตรงเนี้ยcould ในที่นี้ทำหน้าที่อะไรคะลูก ability ไหม possibility permission request หรือ offer ability ค่ะโอเคเมื่อกี้เพื่อนอาจจะยังไม่เคลียร์เนาะ ability ถูกไหมคะถูกต้องบอกถึงความสามารถว่าตอน7ปีเนี่ยฉันพูดภาษาจีนได้เอาทุกคนปรบมือให้ลิลี่คุณเริ่มเติมให้ทุกคนละนะคุณลิลี่ต่อไปค่ะข้อที่5แม่สลิดหลวงเปิดมาคุณก็ต้องตอบแล้วนะข้อที่5 Can I go to the toilet เผื่อแม่สลิดหลวงเขานั่งยานวิเศษแล้วเขาสามารถตอบได้เลย Can I go to the toiletcan ในที่นี้ทำหน้าที่อะไร 1. ability บอกความสามารถ 2. possibility บอกความเป็นไปได้ 3. request บอก
ขอร้องไม่เป็นไรเราพลิกไปได้ไอคิว permission การขออนุญาตและ5 offer คือยื่นข้อเสนอข้อที่5นะคะแม่สลิดหลวงเอาผู้หญิงผู้ชายเลือกก่อนไอคิวบอกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้ชายแม่สลิดหลวงดูสิมีกี่ท่าน3ท่านโอ้บอยแบนด์ที่สุดแล้วเพื่อนตากพิยาคมขอเลือกผู้ที่นั่งตรงกลางครับผมปมือครับโอเคโอ้สมบัติของห้องนั่นเนี่ยแม่สลิดหลวงรักษาเขาดีๆนะ3คนเนี้ยข้อที่5คิดว่าแคร์ในที่นี้ทำหน้าที่อะไรครับ Request ครับ Request คือ Can I go to the toilet ถ้า Request คืออะไรคะขอความช่วยเหลือใช่ไหมเพื่อนช่วยได้นะเพื่อนช่วยได้ Can I go to the toilet น่ะนึกถึงตัวเองตอนเนี้ยเรียนแล้วนักเรียนอยากเข้าห้องน้ำมากมีอะไรบ้างครับอะไรนะลูกมีอะไรบ้างครับอ๋อมีอะไรบ้าง 1. ability บอกความสามารถ 2. possibility บอกความเป็นไปได้ 3. permission อ่ะถูกแล้ว permission ขออนุญาต 4. request ขอความช่วยเหลือหรือขอร้อง 5. offerยื่นข้อเสนอให้หรือการให้คำแนะนำ permission ครับ permission ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกต้องอ่ะปรบมือให้ผู้บ่าวของเราโอเคนะคะเหลือเวลาว่า6 นาที6นาทีฟังก่อนค่ะถามตอบค่ะทำไมครูดูใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอเศร้าจังเลย1ถึง5นี้เหมือนเดิมค่ะเราสุ่มตอบอันนี้บอกก่อนนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นทำหน้าที่อะไรละตอนนี้เราต้องเติมละ can can't couldn't นะคะ4ตัวเลือกนี้นักเรียนดูประโยคดีๆอันนี้เริ่มง่ายละนะคะเปิดมาที่เจ้าภาพเหมือนเดิมตากพิทยาคมเดี๋ยวครูเมย่าเดินเลยนะคะวันนี้ครูเมย์ชอบใครนะคะรักใครว้าว14 Valentine's Day เป๊ะปังปุ๋งปังพอดีนะคะข้อที่2เป็นหนองแดนนะคะลูกข้อที่2หนองแดนข้อที่3ราชประชาข้อที่4แม่สลิดหลวงเลือกตัวแทนนะคะเลือกตัวแทนมาได้เลยไม่ต้องเกี่ยงกันนะคะและข้อที่5ตบท้ายร่วมกันข้อที่1นะกูอ่านให้ก่อนแจ็คจุดๆ take the dog for a long walk because it was raining ดูก่อนประโยคนี้พูดถึงอดีตหรือปัจจุบันนะคะข้อ1ตากพิยาคมเลขที่14 Valentine Day มอบความรักให้กับคุณมิกเซอร์คุณมิกเซอร์นะคะข้อที่1มิกเซอร์หนูตอบว่าอะไรดีแจ็คเขาพาน้องหมาเดินเล่นแต่ว่าทำไม it was raining ฝนมันตกพาไปได้ไหมหรือพาไปไม่ได้ละดูก่อนประโยคทั้งประโยคนี้พูดถึงอดีตหรือปัจจุบันพูดดินครับพูดถึงอดีตหรือปัจจุบันใช่เหรอเห็นคำว่า was ไหมอดีต
could อดีตครับ was ครูให้คีย์เวิร์ดตรงนี้ was เนี่ยอดีตหรือปัจจุบันที่รักอดีตครับอดีตค่ะเพราะฉะนั้นระหว่าง could กับ couldn't ละฝนมันตกพาน้องหมาไปเดินเล่นได้ไหมไม่ได้ครับ couldn't ครับอะไรนะลูกไม่ได้ครับผมต้องตอบเป็นคูดดื้นครับคูดดื้นนะคะถูกต้องต่อไปต่อไปอะไรนะหนองแดนข้อ2ลูก my sister to tell the time when she was a little girl we came happy valentine's day นะเขาดูแฮปปี้เขาเสยผมขึ้นอยู่แฮปปี้วาเลนไทน์ครับอะไรนะแฮปปี้วาเลนไทน์ครับแฮปปี้วาเลนไทน์โอเคข้อ2โบยเคมจะตอบว่าอะไรดีปัจจุบันหรืออดีตก่อนอะอดีตครับ yes อดีตถูกต้อง when she was เห็นไหมคะดังนั้นข้างหน้าอดีตระหว่างคูดกับคูดดื้นอะ Tell the time คือบอกเวลานะบอกเวลาคูดถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนเอ้า My sister could tell the time when she was a little girl เป็นการบอกความสามารถถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้บอยเคมต่อไปข้อที่3ราชประชาราชประชานะคะข้อ4แม่สลิดหลวงนะแม่สลิดหลวงรอบนี้เราเอาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงดีกว่าผู้ชายสงสารเขาใช่อันนี้ราชประชาราชประชานะคะข้อ3 you จุดๆ come to dinner this evening if you wantตอบแคนครับตอบแคนว้าวถูกไหมครับ This evening คืออะไรคะปัจจุบันหรืออดีต ปัจจุบันดังนั้นข้อนี้ตอบแคนถูกต้องอู้เสียงน้องฟังชัดมากเลิศต่อไปข้อที่4แม่สลิดหลวงแม่สลิดหลวงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูปักหมุดให้ปักหมุดหัวใจให้เอาเป็น the girls who wears the black jacket เอาละค่ะเอาละค่ะ she sits near the window เอาละเอาละชิโบชิเบละชิโบชิเบละ black jacketช็อตแฮร์ด้วยไหมช็อตแฮร์ช็อตแฮร์นั่นแหละหนูนั่นแหละนั่นแหละแม่ละเพื่อนถูกต้องค่ะคนนั้นล่ะค่ะเอาประมือให้เพื่อนค่ะโอเคข้อที่4ลูก they go shopping yesterday วันนี้เห็นชัด because the store was closed ก็คืออะไรคะปิด store ก็คือร้านค้ามันปิดประโยคนี้คุณดื้ออดีตหรือปัจจุบันก่อนอดีตค่ะอดีตถูกต้องค่ะดังนั้นอดีตของหนูเลือกได้ระหว่างคูดกับคูดดื้นแต่ตรงนี้เขาบอกว่าร้านค้ามันปิดร้านค้าปิดจะไปช้อปปิ้งได้ไหมคูดดื้อค่ะคูดดื้นถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกต้องสุดท้ายข้อที่5ร่วมกันนะคะ my sister
swim last year but now she จุดๆ my sister couldn't ถูกต้อง couldn't swim last year but now she can นะคะบอกถึงความสามารถว่าอดีตว่ายน้ำไม่เป็นแต่ปัจจุบันว่ายเป็นแล้วนะคะโอเคว้าวสุดท้ายและท้ายสุดนะคะอันนี้หวังว่าคุณครูนะคะปลายทางจะปริ้นออกมานะคะขอนะคะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนก็แล้วกันนะคะอันนี้15ข้อเก็บ5คะแนนนะคะของต่างวิทยาคมเราทำเป็นคู่นะคะนั่งตรงแบบนี้เลยค่ะนั่งทำเป็นคู่ส่วนโรงเรียนอื่นๆนะคะแล้วแต่คุณครูประจำวิชานะคะว่าจะให้นักเรียนทำเดี่ยวหรือทำเป็นคู่นะคะอันนี้เราเก็บคะแนนหลังเรียนเรื่องนี้เรื่องแกรมมาเรื่องนี้นะคะใช้ could couldn't can can't แค่นั้นเองนะคะดูรูปประโยคเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ออกสอบปลายภาคเรียนนะคะเนาะโอเคนะคะอันนี้ครูแคปมาจากในเวิร์กชีตของเรานั่นแหละนะคะโอเคนะคะถ้าไม่ทันยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูน่าจะให้ดูภาพสไลด์เนาะเพราะว่าคุณครูส่งไปในกลุ่มให้แล้วนะคะโอเค any question no please send me on Friday this Friday นะคะ only this Friday นะเพราะว่าเราจะเก็บคะแนนด้วยตรงนี้นะคะโอเค thank youAll of you, I hope you happy on Valentine's Day. นะคะ See you. Bye bye. ทดสอบสอบทดสอบทดสอบได้ได้
เข้าก่อน